เป็นไงบ้างคะที่นี่โอเคไหมก็โอเคนะคะดูสงบดีว่างๆพี่ชอบมาพักที่นี่นะพอดีเพื่อนพี่เป็นเจ้าของเอ้ยไม่ต้องพลอยเอาไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวให้พนักงานเขามายกให้ไม่ต้องพลอยยกเองได้ไม่เป็นไรค่ะเราจ่ายค่าที่พักแล้วนะคะให้พนักงานเขาบริการเรานั่นแหละทำไมมาช้าต้องขอโทษด้วยครับเดี๋ยวไปจอดให้ด้วยครับผมไปค่ะมึงแต่คนเนี้ยกูสืบมาอย่างดีแล้วนะเว้ยว่าเขาไม่หลอกอะไรกูแน่ๆอ่ะตอนแรกเขาไม่ตั้งรูปเขาในแอปด้วยซ้ำแต่ว่าหลังจากที่กูไปเจอเขาแล้วเนี่ยเขาก็บอกทุกอย่างกับกูหมดเลยนะแล้วเขาก็พากูไปเจอเพื่อนที่ทำงานแล้วด้วยแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าคนเนี้ยยังไม่มีแฟนแล้วก็ไม่เจ้าชู้มึงรู้กูว่าคนเนี้ยดีที่สุดแล้วที่กูเคยหามาได้โอเคป่ะแล้วข้อเสียเขาอะมึงนี่มึงรู้ป่ะเนี่ยว่าคนเราคบกันอะมันดูแต่ข้อดีไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวโรงแรมคุณนี่มันยังไงบริการก็ช้าสั่งอย่างได้อีกอย่างฮะเฮ้ยพี่นัทใส่กันเย็นจะนิ่งอยู่ทำไมอ่ะไปตามผู้จัดการมาดิโทษครับเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าผมระบุไปชัดนะครับว่าผมจองเป็นห้องดับเบิ้ลเบดไม่ใช่ทวินเบดแต่ห้องที่ทางเราจัดให้ครับเป็นห้องที่มุมดีที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องเตียงเดี๋ยวเราขยับเข้าไปชิดกันได้ครับแล้วทำไมผมถึงไม่ได้ห้องที่ผมจองน่าจะเกิดผิดพลาดที่ระบบการจองครับต้องขออภัยพี่ครับขอโทษจริงครับแล้วยังไงฮะแล้วผมต้องยอมนอนในห้องที่ผมไม่ได้จองเหรอพี่นัทแต่พลอยว่าห้องนี้มันก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตมอบไวน์ชั้นดี1ขวดให้เลยครับเพื่อเป็นการขอโทษจากทางเราครับไวน์เหรอไวน์อะไรผมไม่ต้องการอะไรผมแค่ต้องการห้องที่ผมจองเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมคงต้องขอให้คุณลูกค้าพักอยู่ที่ห้องเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พอมีลูกค้าเช็คเอาท์ออกผมย้ายห้องให้ทันทีเลยครับคุณนี่เอาเบอร์คนที่ใหญ่กว่าคุณมาดิมันเอาเบอร์ปลอมให้แน่ๆอ่ะพลอยโทรไปไม่มีใครรับเลย
แต่พลอยว่าห้องนี้มันก็โอเคแล้วนะคะพี่รู้ค่ะแต่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมแผนของพี่ต้องมาพังเพราะความช่วยของคนอื่นด้วยอ่ะแล้วเมื่อกี้พลอยเองก็เหมือนกันนะคะทำไมไม่ช่วยพี่ไฟอ่ะแล้วยังไปพูดเข้าข้างพวกเขาอีกพลอยไม่อยากมีปัญหาแต่ว่าเราไม่ผิดไงคะพลอยนี่พวกเรามาพักผ่อนนะแล้วการที่พวกเราเนี่ยมานั่งหงุดหงิดตั้งแต่เริ่มอ่ะมันได้อะไรขึ้นมาก็จริงงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะที่จะครอบครองมัน